ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอันปักโรบอทเนาะแล้วก็จะมาใช้หุ่นยนต์ในการเดินตามเส้นหรือว่าพื้นฐานของ Live Following Tracking นะคะโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะว่างหุ่นให้ตรงเส้นเนาะแล้วก็กด Paste ไปทีนึงตอนนี้นะคะหุ่นก็จะ Tracking ตามเส้นดำไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดใครต้องการสนามใหญ่ขึ้นเนาะเราสามารถนำเทปดำนะคะมาติดกับว่าโต๊ะของเราได้เนาะแต่ว่าต้องมีความแตกต่างของสีอย่างเช่นสีขาวเราต้องเป็นสีขาวแล้วก็เทปเป็นสีดำค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะ